ด้วยน้ำพักน้ำแรงบ้านสิทธิรักอีกหนึ่งความฝันที่เป็นจริงของออนอุมาลูกยางสาวภาพถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาไทยที่ได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จทั้งในเส้นทางอาชีพและเรื่องของหน้าที่การดูแลครอบครัวสำหรับออนอุมาสิทธิรักนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยสังกัดนครราชสีมาคิวมินซีวีซีโดยนักตบลูกยางสาววัย37ปีถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเส้นทางอาชีพด้วยการกวาดแชมป์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในระดับสโมสรหรือในนามทีมชาตินอกจากนี้ยังเคยเดินทางไปเล่นในลีกต่างประเทศมาแล้วทั้งตุรกีเวียดนามสวิตเซอร์แลนด์รัสเซียอาเซอร์ไบจานและญี่ปุ่นมาแล้วนอกเหนือจากแบบอย่างความเป็นมืออาชีพในสนามที่ทำให้ใครหลายคนได้เห็นแล้วอีกบทบาทหน้าที่ของเธอที่ต้องชื่นชมก็คือการเป็นลูกที่กตัญญูต่อครอบครัวด้วยการเก็บเงินสร้างบ้านให้กับครอบครัวของเธอซึ่งย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020เธอสามารถทำความฝันได้สำเร็จด้วยการสร้างบ้านให้ครอบครัวได้อยู่อย่างสุขสบายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในชีวิตของเธอเพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุขในครอบครัวฝันที่เป็นจริงบ้านสิทธิรักและแล้ววันนี้ก็มาถึงสักทีสิ่งที่อยากทำมาตลอดคือสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อยู่ดีใจที่ทำตามฝันได้สำเร็จนักตบลูกยางสาวเผยเมื่อครั้งอดีตสำหรับบ้านของนักตบลูกยางสาวมีพื้นที่ใช้สอยรวม245ตารางเมตรขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวไทย1ห้องพักผ่อนและ2ที่จอดรถใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 3.5 ล้านบาทภายใต้แบรนด์เดอะเบสโฮมที่ทางบริษัทรับสร้างบ้านภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความฝันของเธอและได้ทำการบันทึกเทปพาชมบ้านเอาไว้ลูกยางแบบโผ14ชื่อสาวไทยลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ครั้งที่22ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันช่วงระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจำนวน14คนที่จะลงแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยได้มีการเรียกตัววิภาวีสีทองหัตถยาบำรุงสุขและสิริมามานกิจ3นักตบลูกยางตัวหลักกลับมาสู่ทีมหลังจากที่ในรายการวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ซีวีลีกไม่มีชื่อติดทีมรายชื่อ14นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2023เซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราศสิริมามานกิจตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยสุภัทราไพโรธบอลเร็วจรัสพรบรรดาศักดิ์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์หัตถยาบำรุงสุขหัวเสาชัชชุออนโมกศรีวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำธนชาสุขสดเจ้าหน้าที่ทีมสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนวรรณาบัวแก้วผู้ฝึกสอนนุชราต้อมคำผู้ฝึกสอนธีรศักดิ์นาคประสงค์ผู้ฝึกสอนทิพรัตน์แก้วใสนักกายภาพบำบัดประวิตรเปรมธีรสมบูรณ์แพทย์ประจำทีมพีมวัดบุญจันทร์เทรนเนอร์ส่องโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023พร้อมช่องถ่ายทอดสด
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ครั้งที่22ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันช่วงระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566โดยถือเป็นการรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพของประเทศไทยอีกครั้งในรอบ10ปีกับการแข่งขันในรายการนี้ซึ่งมีทั้งหมด14ชาติที่เข้าร่วมแข่งขันแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ทีมซึ่งทีมชาติไทยเจ้าภาพในการแข่งขันและรองแชมป์จากปี2019อยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียและมองโกเลียแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมอันดับ1และ2ผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาต์ต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023กลุ่ม Aไทยเจ้าภาพออสเตรเลียมองโกเลียกลุ่ม B ญี่ปุ่นอิหร่านอินเดียกลุ่ม C เกาหลีใต้ Chinese Taipei เวียดนามอุซเบกิสถานกลุ่ม D จีนคาซัคสถานฮ่องกงฟิลิปปินส์โปรแกรมการแข่งขันของนักตบลูกยางสาวไทยในรายการชิงแชมป์เอเชีย2023วันที่30สิงหาคม2566ไทยพบออสเตรเลียเวลา18นาฬิกาวันที่1กันยายน2566ไทยพบมองโกเลียเวลา18นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมและเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยในรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ได้ทุกนัดผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV 36ทุกเกม ลูกยางสาวไทยประเดิมศึกชิงแชมป์เอเชียชมสถิติไทยออสเตรเลียเวลาช่องถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ทีมไทยอันดับที่17ของโลกพบออสเตรเลียอันดับ53วันนี้เป็นนัดแรกของทีมชาติไทยกับการลงสนามในฐานะเจ้าภาพพร้อมมีคะแนนสะสมอันดับโลกเป็นเดิมพันในการไต่อันดับขึ้นไปอีกครั้งโดยสถิติการพบกันระหว่างไทยออสเตรเลีย5ครั้ง2022 08 22ไทยชนะ 3-0 เซต 25-9 27-25 25-13 202001 09ไทยชนะ 3-0 เซต 25-12 27-15 25-13 2018 09 19ไทยชนะ 3-0 เซต 25-20 27-21 25-13 2013 09 14ไทยชนะ 3-0 เซต25-16 27-17 25-18 2013 09 04ไทยชนะ 3-0 เซต 25-17 27-15 25-17ทั้งนี้การวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023วันที่30สิงหาคม66ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับออสเตรเลียที่สนามชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาแข่งขันในเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36รายชื่อ14นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2023เซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราศสิริมามานกิจตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยสุภัตราไพโรจน์บอลเร็วจรัสพรบรรดาศักดิ์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์หัตถยาบำรุงสุขหัวเสาชัชุออนโมกศรีวิภาวีสีทองสัสสิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำธนัชชาสุขสดเจ้าหน้าที่ทีมสมชายดอนไพรยอดผ
ผู้จัดการทีมดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนวรรณาบัวแก้วผู้ฝึกสอนนุชราต้อมคำผู้ฝึกสอนธีรศักดิ์นาคประสงค์ผู้ฝึกสอนทิพรัตน์แก้วใสนักกายภาพบำบัดประวิตรเปรมธีรสมบูรณ์แพทย์ประจำทีมวัดบุญจันทร์เทรนเนอร์